จับได้แล้วนะคะคุณผู้ชมวัยรุ่นที่ไปรวมตัวกันปาระเบิดยิงปืนแล้วก็เอามีดไล่ฟันคนที่ขับขี่รถผ่านไปผ่านมาในหมู่บ้านพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี่เป็นภาพที่ประชาชนเขาถ่ายคลิปมือถือเอาไว้ได้นะคะในช่วงที่มีการยิงกันเกิดขึ้นมีภาพจากมือถือไม่พอมีภาพจากวงจรปิดเห็นชัดด้วยในจังหวัดที่เด็กวัยรุ่นนั้นยิงปืนในที่สาธารณะช่วงเวลากลางคืนมันยิงนิ้วดิถ่ายคลิปเลยถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายแล้วครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกธนกิจบอกว่าตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้แล้ว1คนเป็นเยาวชนชายอายุ17ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมและจะได้ขยายผลตามตัวคนก่อเหตุคนอื่นๆมาดำเนินคดีด้วยส่วนการป้องกันเหตุที่ผ่านมาสภ.คูคตเนี่ยกวาดล้างอาชญากรรมทั้งอาวุธปืนทั้งยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเวลามีประชาชนแจ้งเหตุเข้ามาตำรวจบอกว่าก็ปฏิบัติงานอยู่นะคะส่วนชาวบ้านบอกว่าอยากให้ตำรวจกวดขันในเรื่องต้นเหตุเลยก็คือพวกปืนพวกอาวุธเนี่ยทำไมสมัยนี้มันหากันง่ายจังใช่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่ปทุมธานีเนี่ยทั้งปืนทั้งระเบิดเนี่ยฮะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังให้กลับมาดูนะครับที่เราเกริ่นเอาไว้นะครับเมื่อน้องวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณ 16-17 เท่านั้นเองขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนไปนั่งเล่นเกมธรรมดาเนี่ยแหละฮะแล้วระหว่างทางขากลับจู่ๆเจอเด็กวัยรุ่น 8-10 คนนะฮะมาล้อมหน้าล้อมหลังแล้วเอามีดไล่ฟันนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดดูนะฮะน้องคนเจ็บเนี่ยชื่อธนวุฒิขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกจากบ้านเพื่อนประมาณ 5:00 นดูพอไปถึงปากซอยปั๊บมีรถมอเตอร์ไซค์ของแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นขับผ่านมาพอดีแล้วจากนั้นเอามีดไล่ฟันจนกระทั่งน้องเนี่ยต้องทิ้งรถนะฮะแล้ววิ่งย้อนสวนกลับมานี่ฮะดูแล้วไอ้คนก่อเหตุนี่คือโดนฟันแล้วนะมือเนี่ยเวอะนะฮะแล้วคนก่อเหตุก็วิ่งไล่ตามกลับเข้ามาในซอยด้วยถือมีดง้าวเข้ามาด้วยอยากให้ดูภาพตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยฮะดูมันไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยจุดเกิดเหตุนี่คุณผู้ชมครับอยู่แถวบริเวณนะฮะซอยรุ่งเรืองอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วดูน้องคนเจ็บธนวุฒิกับเพื่อนโดนฟันข้อมือเนี่ยนะครับอาการเนี่ยคือเย็บไปแขนเวอะนะฮะ14เข็มดูรถมอเตอร์ไซค์พังยับเราลงพื้นที่นะครับเราก็ได้มีโอกาสวิดีโอคอลคุยกับน้องธนวุฒิด้วยยืนยันบอกว่าไม่ได้เคยมีเรื่องมีราวกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยเพราะผมไปบ้านเพื่อนเนี่ยไปเป็นประจำไปประมาณ 1:00 น 5:00 นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านปรากฏไม่เคยมีทะเลาะเบาะแว้งกับใครแต่เมื่อคืนวันที่11ที่ผ่านมาใครก็ไม่รู้มาไล่ฟันผมเพื่อนว่าอาจจะเป็นแบบพวกเด็กแว้นอะไรนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอขับสวนกันปุ๊บโอ้โหยกมีดมาเลยครับแล้วเราทำยังไงควักมีดออกมาแล้วปาจอดอยู่ข้างทางแล้วผมจะเลี้ยวเข้ากลับบ้านเหมือนเดิมเพราะจะหนีอ่ะเพราะเขาปิดถนนหมดเลยแล้วเขาไอ้คันที่สวนครับผมไปคันแรกก็ปามีดใส่แล้วเพื่อนผมขับผมซ้อนแล้วล้มครับข้างทางแล้วเขามาลุมฟันผมลุกกันไม่ได้ตอนแรกแล้วฟันหนึ่งแน่นโดนคอแล้วพอลุกได้ก็วิ่งเลยใช่ไหมตามในวงจรพอลุกได้ก็วิ่งเลยครับตามในกล้องเลยครับครับแต่เราไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครแถวนั้นต้นเนี่ยนะคุณผู้ชมครับจากที่ผมได้คุยกับน้องธนาวุฒิเนี่ยน้องเขาพูดคำหนึ่งบอกว่าเอาจริงๆนะเท่าที่ทราบเนี่ยรุ่นพี่เคยไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแต่นานมาแล้วแล้วก็เคลียร์กันจบแล้วก็ไม่คิดนะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะมาเกิดขึ้นซึ่งธนาวุฒิเขาสงสัยแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับว่าไอ้กลุ่มคนที่มาฟันไล่ฟันเขาเนี่ยจนกระทั่งเย็บไป10กว่าเข็มเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือไม่กับเพื่อนรุ่นพี่เขาแล้วกระทั่งพอเห็นว่ากลุ่มของธนวุฒิออกมาจากบ้านหลังนี้มันก็เลยดักไล่ฟันค่ะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ